ณะเทคโนโลยีชีวภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยรังสิตจัดกิจกรรมออกบูธขั้นตอนและวิธีการแปรรูปอาหารในแบบต่างๆตามโจทย์ที่ได้รับเอาเป็นว่าเราไปดูในแต่ละบูธกันค่ะว่าเพื่อนๆนำวัตถุดิบอะไรมาแปรรูปและมีขั้นตอนอะไรกันบ้างค่ะมีอะไรยังไงบ้างค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือไวน์คูลเลอร์นะคะตัวนี้ทำจากองุ่นแดงนะคะเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ที่เราได้นะคะมีปริมาณ 14% นะคะส่วนผสมก็จะมีไวน์ 20% มีน้ำมะนาวน้ำมะนาวเนี่ยถ้าเราไม่ใช้น้ำมะนาวเราสามารถใช้ซิตริกแอซิดแทนได้แต่ว่าซิตริกแอซิดมันจะขมเราก็โดยต้องมาใช้มะนาวแทนแล้วก็มีน้ำเชื่อมแล้วก็มีน้ำอัดลมน้ำอัดลมเราจะใช้น้ำสไปซ์นะคะค่ะส่วนตัวนี้เป็นสาโทนะคะที่ได้จากการหมักนะคะจากคณะเทคโนโลยีชีวภาพสาขาเทคโนโลยีการอาหารค่ะค่ะกระบวนการหมักของไวน์องุ่นแดงของเรานะคะขั้นตอนแรกเราก็จะนำองุ่นแดงนะคะสดๆเลยนะคะที่มีความหวานนำมาหมักหลังจากนั้นเราก็จะเอาเมล็ดออกนะคะแล้วก็เราจะเอาเนื้อมันด้วยเพราะว่าเราต้องการสีของไวน์องุ่นแดงนะคะหลังจากนั้นพอเราหมักได้ 14% ของไวน์องุ่นแดงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาทำเป็นไวน์คูลเลอร์ทำไวน์คูลเลอร์ก็จะมีส่วนผสมของมะนาวน้ำตาลน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับบูธนี้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไวน์กระเจี๊ยบก็คือเราจะทำการหมักไวน์กระเจี๊ยบก่อนด้วยยีสต์แล้วก็พอเราได้ไวน์กระเจี๊ยบมาแล้วเนี่ยเราก็นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดซึ่งเราวันนี้เราก็ทำเป็นน้ำพันธุ์ที่ทำมาจากไวน์กระเจี๊ยบก็คือเราจะนำไวน์กระเจี๊ยบเนี่ยมาเจือจางด้วยการผสมกับน้ำผลไม้เช่นน้ำสับปะรดหรือน้ำองุ่นขาวก็แล้วแต่ว่าเราชอบรสชาติไหนแล้วก็ผสมกับน้ำเชื่อมแล้วก็เราก็แต่งสีแต่งกลิ่นได้ตามที่เราต้องการก็เป็นผลิตภัณฑ์สาโทผสมบีทรูทนะคะสาโทก็จะทำมาจากข้าวเหนียวแดงค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำเชื่อมเป็นน้ำบีทรูทลงไปเพราะฉะนั้นกระบวนการหมักก็คือมันจะเกิดจากกระบวนการหมักค่ะก็คือเปลี่ยนจากข้าวเหนียวแดงเป็นให้เป็นขวดแบบนี้ให้เป็นน้ำใสๆแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือแอนโทไซยานินในบีทรูทนะคะแล้วก็ในข้าวเหนียวแดงเพราะว่ามันจะมีสีแดงก็คือเป็นสีของแอนโทไซยานินถ้าทานไปก็จะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็ชะลอความแก่แล้วก็มีแอลกอฮอล์ต่ำก็ช่วยแบบบำรุงหัวใจนิดนึงก็เหมือนกับเราทานไวน์แบบนั้นไปดูการแปรรูปเครื่องดื่มมาแล้วเราไปดูการแปรรูปอาหารกันบ้างค่ะครับสวัสดีครับก็อันนี้จะเป็นวอสก้าโยเกิร์ตนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นโยเกิร์ตที่เราทำขึ้นเองนะครับทำมาจากนมวัวแท้ 100% นะครับแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ยคือเราจะเติมเชื้อที่เป็นมีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารของเราครับที่จะช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ให้ระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยมีสมดุลในการย่อยอาหารแล้วก็ขับถ่ายครับแล้วก็ตัววอสก้าเองเนี่ยเราจะเน้นทำจากธรรมชาติโดยจะใช้แป้งมันสำปะหลังนะครับในการหมักเป็นแอลกอฮอล์ครับโดยเราจะหมักเป็นเหล้าก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะไปกลั่นให้เป็นวอสก้าที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 40% นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาโยเกิร์ตที่เราเซตตัวซึ่งจะใช้เวลาแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเชื้อที่เราเนี่ยเป็นเชื้อที่เรามีการดัดแปลงเพื่อให้มีการหมักเนี่ยครับอย่างรวดเร็วโดยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีประโยชน์ก็คือ1แน่นอนก็คือช่วยในการขับถ่ายครับเนื่องจากในโยเกิร์ตก็จะมีเป็นแลคโตบาซิลัสนะครับคือจะช่วยในระบบทางเดินอาหารแอลกอฮอล์เนี่ยในโยเกิร์ตของเราจะมีแค่ 3% ซึ่งตรงนี้จะเขาถือว่าเป็นการช่วยให้มีระบบการไหลเวียนของเลือดนะครับดีขึ้นช่วยกระตุ้นความดันโลหิตนะครับให้ดีได้ยิ่งขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแปรรูปอาหารในรูปแบบต่างๆที่เพื่อนๆได้ทำกันสำหรับสาขานี้นอกจากเพื่อนๆจะได้แปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารแล้วยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและการนำเอาวิธีการแปรรูปเหล่านี้มาทำให้เกิดสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มอีกด้วยค่ะ